หลังจากที่เข้าระบบมาแล้วนะครับก็กดยอมรับเงื่อนไขนะจากนั้นนะครับคลิกที่รูปคนตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลบข้อมูลในนี้พยายามดูด้วยนะครับว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็กดลบข้อมูลกดหนักๆเลยนะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์อีเมลใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกที่ submit นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปจากนั้นนะครับก็กดออกจากระบบนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบอีกรอบจากนั้นเลือก Resend Email ยืนยันการลงทะเบียนครับแล้วเราก็กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกเลขแคปชั่นตรงนี้แล้วก็กด Submit นะครับทีนี้ถ้าหากเราเคยยืนยันไปแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นว่าท่านเคยยืนยันการลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยยืนยันเลยนะครับเขาก็จะขึ้นว่าตรงนี้เนี่ยเขาส่งไปที่เมลไหนนะครับเราก็ตรวจสอบดูว่ามันไปที่เมลไหนจากนั้นก็ตามไปที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนนะครับเราก็จะสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้